ที่พ่อแม่เขาไว้ใจมาเป็นปีนะสุดท้ายมาทำอนาจารนักเรียนอายุ14ปีล่าสุดเจ้าตัวเข้ามอบตัวแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางบิ๊กโจ๊กเองก็เร่งรัดให้ทางผู้กำกับท้องที่เร่งติดตามคดีโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนเรื่องของทางโรงเรียนก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะหลังจากที่คุณกันจอมพลังพานักเรียนหญิงชั้นม.2ผู้เสียหายพร้อมกับพ่อแม่เข้าไปพบกับบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.เมื่อวานนี้เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมกรณีถูกครูเป็นครูที่ปรึกษาไปทำอนาจารแล้วก็บุกเข้าไปที่บ้านเจรจาขอให้ลบคลิปวิดีโอจนเด็กนั้นเกิดความหวาดกลัวทันทีที่บิ๊กโจ๊กทราบเรื่องค่ะก็ต่อสายโทรศัพท์สั่งการให้ทางพันตำรวจเอกอนันต์วรศาสตร์ผู้กำกับการสน.บางเขนให้เร่งรัดคดีนี้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ให้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับทันทีค่ะจากนั้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ทางผู้เสียหายก็เดินทางไปแจ้งความที่สน.บางเขนจนกระทั่งล่าสุดช่วง3ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครูคนที่ก่อเหตุเข้ามามอบตัวกับทางผู้กำกับสน.บางเขนแล้วนะคะและทางพันตำรวจโทสมใจรอดยังสารวัตรสืบสวนสอบสวนก็คือรับทราบเรื่องทั้งหมดด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจึงได้แสดงหมายจับข้อหาอนาจารเด็กต่ำกว่า15ปีและแจ้งสิทธิผู้ต้องหาตามขั้นตอนของกฎหมายโดยครูที่ก่อเหตุเดินทางมาพร้อมกับทนายความจากนั้นถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนทำการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งคุณอ้อภัยจิตพานนท์ผู้สื่อข่าวช่อง8นะคะก็ได้มีการพูดคุยกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพูดคุยถึงพฤติกรรมนิสัยของทางคุณครูท่านนี้นะคะโดยได้รับการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักเรียนมาคุยกันนะพี่เป๊กคุณผู้ชมว่าครูเนี่ยชอบเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็มีการพูดจาหยอกล้อกันแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนค่ะหลังจากเรื่องแดงขึ้นมาทางโรงเรียนนั้นก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะคะซึ่งก็มีมติว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมกับให้ครูผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาไปฟังเสียงเพื่อนครูกันหน่อยค่ะคุณครูคนนี้เนี่ยมีอุปลักษณะนิสัยยังไงบ้างนะคะพฤติกรรมเขาก็คือจริงๆแล้วก็เพิ่งเป็นคนคุณครูปกติอะค่ะที่เป็นสอนหนังสือเด็กอะค่ะแล้วเคยมีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในลักษณะนี้มาก่อนไหมคะอาจจะมีบ้างแต่ยังแบบไม่ได้มีแบบว่าชัดเจนอาจจะมีเด็กคุยกันอันนี้ค่ะเพราะตัวหนูก็เพิ่งมาค่ะเด็กที่คุยกันนี่คือบอกว่ายังไงบ้างคะที่โดนกระทำอาจจะบอกว่าคุณครูชอบแบบมาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตะเนื้อต้องตัวระดับไหนคะแบบอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะแต่เด็กก็คือมาเล่าให้ฟังอาจจะมีก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากนี้ทางโรงเรียนก็จะช่วยเหลือเด็กนะคะก็ประสานให้ย้ายไปเรียนโรงเรียนสังกัดเดียวกันเพราะว่าเด็กเองก็คงไม่พร้อมกลับมาเจอสถานที่เดิมๆที่อาจจะกระทบต่อสภาพจิตใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากเด็กเองก็ไว้ใจครูที่ปรึกษาท่านนี้เขาดูแลกันมาเป็นปีด้วยนะคะพ่อแม่ก็ไว้ใจด้วยฮะก็ไม่คิดว่าคุณครูเนี่ยจะทำได้ถึงขนาดนี้นะใช่ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง